ีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะคุณครูวิชุนีรักวีรธรรมค่ะหรือว่าคุณครูเปานั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะแล้วก็เรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้นะคะตรงกับมาตรฐานง.1.1 ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่1ข้อที่1ถึง3นะคะส่วนจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะก็ได้แก่ข้อที่1ค่ะบอกประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายข้อที่2เลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้เหมาะสมข้อที่3นะคะเห็นประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะจากภาพที่คุณครูให้นี้นะคะเด็กๆ เห็นภาพมีคนอยู่กี่คนคะใช่แล้วมีอยู่2คนใช่ไหมคะเด็ก2คนนี้สวมใส่อะไรอยู่บ้างคะใช่แล้วเก่งมากเลยค่ะใส่เสื้อใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกคะถูกต้องค่ะมีกระโปรงมีอะไรอีกใช่แล้วกางเกงนะคะแล้วก็อะไรอีกคะรองเท้าหมดหรือยังเอ่ยยังไม่หมดใช่ไหมคะมีที่คาดผมหมดหรือยังคะมีกำไลใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกเอ่ยใช่แล้วค่ะนาฬิกานั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้สังเกตภาพเด็ก2คนแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็จะมีเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมาให้เด็กๆได้สังเกตอีกค่ะจากในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างเอ่ยสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะเห็นแล้วตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะคำถามแรกนะคะคุณครูถามว่าอะไรบ้างที่เราสวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายแล้วก็เพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายคะใช่แล้วนะคะก็คือจะมีกางเกงกระโปรงแล้วก็เสื้อสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอะไรคะใช่แล้วเรียกว่าเสื้อผ้านั่นเองค่ะต่อไปค่ะแล้วอะไรบ้างคะที่เราใส่เพื่อประดับเพิ่มความสวยงามแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆหลายคนตอบได้ถูกต้องเลยนะคะก็มีนาฬิกามีกำไลแล้วก็รองเท้านะคะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าอะไรคะใช่แล้วนะคะเราเรียกว่าเครื่องแต่งกายนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะหลังจากที่เราได้สังเกตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วต่อไปคุณครูก็จะมีคลิปเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมาให้เด็กๆได้ชมกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเรื่องเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายครับก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันก่อนนะครับเสื้อผ้าหมายถึงสิ่งที่เราใช้สวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทนต่อสภาพอากาศทั้งร้อนและหนาวได้ดีครับเครื่องแต่งกายหมายถึงสิ่งที่เราใช้สวมใส่ร่วมกับเสื้อผ้าเพื่อจะได้ทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกหรือประดับตกแต่งเสื้อผ้าและร่างกายของเราให้สวยงามครับในอดีตมนุษย์เรายังไม่รู้จักการทอผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าจึงนำวัสดุต่างๆที่หาได้ตามธรรมชาติเช่นใบไม้หนังสัตว์มาใช้ปกปิดร่างกายและประดับตกแต่งร่างกายด้วยการนำไม้กระดูกสัตว์หรือหินมาทำเป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือและที่รวบผมครับต่อมามีการทอผ้าและคิดประดิษฐ์เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายพัฒนามาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่เราสวมใส่ในปัจจุบันครับเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ชมคลิปไปแล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะใช่แล้วนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความเป็นมาของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูจะขอถามเด็กๆนะคะมีคำถามชวนคิดดังนี้ค่ะนักเรียนสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายวันใดบ้างคะถูกต้องค่ะเราสวมใส่กันทุกวันเลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูก็
ต่อไปคุณครูก็จะมีเครื่องแต่งกายมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักไหมว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วก็ใช้ทำอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยใช่แล้วค่ะหมวกค่ะเราสวมใส่หมวกเมื่อไรบ้างคะถูกต้องค่ะเมื่อเราต้องไปทำกิจกรรมกลางแจ้งใช่ไหมคะที่เราต้องใส่หมวกเนี่ยเพื่ออะไรคะใช่แล้วเพื่อป้องกันแสงแดดใช่ไหมคะต่อไปค่ะอันนี้อะไรเอ่ยถูกต้องนะคะถุงมือแล้วเราใส่ถุงมือเมื่อไรคะเมื่อตอนที่เราเนี่ยจะต้องไปจับของที่ร้อนหรือว่าของที่เย็นใช่ไหมคะต่อไปค่ะอะไรคะเนี่ยใช่แล้วเข็มขัดนั่นเองค่ะเราใส่เข็มขัดเมื่อไรบ้างคะเราใส่เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับชุดของเรานะคะหรือว่าเมื่อเวลาที่เราใส่กระโปรงหรือกางเกงมันหลวมเกินไปเข็มขัดเนี่ยก็จะช่วยรัดให้มันกระชับกับตัวเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะถูกต้องค่ะถุงเท้านั่นเองนะคะถุงเท้าเราใส่ตอนไหนคะเราใส่ตอนที่เราใส่กับพวกรองเท้าผ้าใบใช่ไหมคะเพื่อซึมซับเหงื่อนะคะจากเท้าไม่ให้สัมผัสโดยตรงกับรองเท้านะคะต่อไปค่ะรองเท้าแตะใช่ไหมคะอันนี้รองเท้าแตะปกติเราจะใส่ไปไหนบ้างคะถูกต้องนะคะเราจะไม่ใส่มาโรงเรียนค่ะแต่เราจะใส่อยู่ที่บ้านหรือว่าเวลาเราไปเที่ยวไปตลาดอะไรแบบนี้นะคะต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะบางคนตอบว่ารองเท้านักเรียนหญิงนะคะหรือว่าเป็นรองเท้าหนังนะคะอันนี้เราใส่เมื่อไรคะเราใส่ตอนมาโรงเรียนนะคะใส่เพื่อใช่แล้วเพื่อปกป้องเท้านะคะจากอันตรายต่างๆนะคะต่อไปค่ะรองเท้าผ้าใบนะคะรองเท้าผ้าใบนี้เราใส่เมื่อไรคะถูกต้องค่ะเราใส่เมื่อตอนที่เราเนี่ยใช้กิจกรรมที่เราจะต้องการความกระชับของเท้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นตอนที่เราเล่นกีฬาแบบนี้นะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณครูก็ยังมีเครื่องแต่งกายอีกนะคะที่จะนำมาให้นักเรียนได้ดูนะคะอันนี้คือนาฬิกาค่ะนาฬิกาเราใส่เมื่อไรคะส่วนใหญ่เราก็จะใส่ตอนที่เราออกไปด้านนอกใช่ไหมคะนาฬิกาเราใส่เพื่ออะไรคะใช่แล้วเราใส่เพื่อเพิ่มความสวยงามใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีความสามารถในการบอกเวลาเราอีกต่างหากใช่ไหมต่อไปค่ะแว่นกันแดดนะคะแว่นตาหรือแว่นกันแดดเราใส่เมื่อไรคะเมื่อเวลาที่เราจะต้องไปเจอแสงแดดจัดใช่ไหมคะอย่างเช่นตอนไปเที่ยวทะเลนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้โบผูกผมนะคะแล้วก็กิ๊บติดผมกำไลเข็มกลัดแล้วก็สร้อยคอค่ะเด็กๆส่วนใหญ่จะใส่กันตอนไหนคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ตอนที่เราต้องการจะแต่งตัวให้สวยงามมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นประโยชน์นะคะของโบกกิฟต์กำไลเข็มกลัดแล้วก็สร้อยคอก็คือเราจะใส่เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับการแต่งกายของเรานั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ดูเครื่องแต่งกายไปแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆมาดูเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันกันบ้างค่ะอย่างแรกเลยอันนี้อะไรคะเนี่ยใช่แล้วค่ะเสื้อแขนสั้นคุณครูถามว่าเสื้อแขนสั้นเนี่ยเด็กๆใส่เป็นประจำไหมคะใช่ค่ะเด็กๆสวมใส่แค่เป็นบางวันใช่ไหมคะต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยใช่แล้วค่ะเสื้อแขนยาวใช่ไหมคะเสื้อแขนยาวเราจะใส่ในช่วงไหนคะในวันที่อากาศหนาวใช่ไหมคะแล้วเราใส่กันทุกวันไหมคะใช่แล้วเราก็ใส่แค่เป็นบางวันที่อากาศหนาวเนาะต่อไปค่ะกระโปรงสั้นค่ะอันนี้ต้องเป็นเด็กผู้หญิงแน่เลยกระโปรงสั้นเราจะใส่ไปไหนกันได้บ้างคะใส่มาโรงเรียนไหมเอ่ยใช่แล้วเราจะไม่ใส่มาโรงเรียนใช่ไหมคะเราใส่ไปเที่ยวใช่ไหมเราใส่ทุกวันไหมคะเราใส่เป็นแค่บางวันค่ะต่อไปกระโปรงยาวค่ะเด็กๆส่วนใหญ่กระโปรงยาวเราจะสวมไปไหนคะ
เด็กๆผู้หญิงบางคนตอบน่ารักมากเลยค่ะสวมไปที่วัดหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราใส่ทุกวันไหมคะเราก็ใส่แค่เป็นบางวันใช่ไหมคะต่อไปค่ะอันนี้อะไรคะเนี่ยใช่แล้วนะคะกางเกงขาสั้นค่ะปกติกางเกงขาสั้นเด็กๆจะใส่เมื่อไรคะส่วนใหญ่จะใส่ตอนที่อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเราใส่กันทุกวันไหมคะใช่แล้วนะคะเราก็สวมใส่แค่เป็นบางวันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นกางเกงขายาวค่ะหลายคนก็คือไว้ใส่ไปเที่ยวใช่ไหมคะเราใส่กันทุกวันไหมคะใช่แล้วค่ะเราใส่แค่เป็นบางวันค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีเสื้อผ้าอีกค่ะอันนี้อะไรคะใช่แล้วค่ะชุดชั้นในค่ะชุดชั้นในเนี่ยเด็กๆใส่ทุกวันไหมเอ่ยถูกต้องนะคะเราใส่ทุกวันอยู่แล้วเนาะก่อนที่เราจะสวมเสื้อผ้าตัวอื่นๆนะคะต่อไปค่ะอันนี้ชุดอะไรคะใช่แล้วค่ะชุดนอนนั่นเองชุดนอนเราสวมทุกวันไหมคะถูกต้องนะคะเราสวมใส่ทุกวันนั่นเองค่ะในตอนที่เรานอนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอันนี้ชุดอะไรเอ่ยใช่แล้วนะคะเป็นชุดกีฬานั่นเองชุดกีฬาเราสวมใส่ทุกวันไหมคะถูกต้องค่ะเราใส่แค่เป็นบางวันที่เราทำไมคะออกไปเล่นกีฬานั่นเองค่ะต่อไปค่ะอันนี้ชุดอะไรคะชุดว่ายน้ำนั่นเองนะคะชุดว่ายน้ำเราใส่ทุกวันไหมคะถูกต้องค่ะเราใส่แค่เป็นบางวันนั่นเองนะคะที่เราออกไปว่ายน้ำนั่นเองค่ะต่อไปค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้อันนี้ชุดอะไรคะใช่แล้วนะคะก็คือชุดนักเรียนของเรานั่นเองค่ะเราใส่ทุกวันไหมคะเด็กๆบางคนบอกทุกวันทุกวันจริงหรือเปล่าใช่แล้วค่ะไม่ใช่ทุกวันนะคะเราใส่เป็นบางวันนะคะเพราะว่าวันหยุดเราได้ใส่ไหมคะชุดนักเรียนถูกต้องค่ะเราไม่ได้ใส่นะคะในทุกๆวันแต่เราใส่เป็นบางวันค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เห็นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันไปแล้วในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีเหตุการณ์สมมุติค่ะให้เด็กๆเนี่ยมาช่วยคุณครูเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะสมมุติในวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลค่ะเด็กๆเห็นใช่ไหมคะคุณครูเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมาให้เด็กๆเลือกเยอะเลยค่ะเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะต้องเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายอย่างไรบ้างคะในการไปทะเลเรามาเริ่มที่เสื้อผ้าก่อนเลยค่ะเราจะเลือกใส่เสื้อผ้าอะไรดีคะถูกต้องนะคะเราก็เลือกใส่เสื้อแขนสั้นใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกคะใช่ค่ะกางเกงขาสั้นค่ะแล้วก็ใส่อะไรอีกคะถูกต้องค่ะเราต้องเอาชุดนี้ไปเปลี่ยนด้วยนะคะนั่นก็คือชุดว่ายน้ำนั่นเองค่ะต่อไปมาดูเครื่องแต่งกายบ้างค่ะเครื่องแต่งกายเราควรใส่อะไรคะอย่างรองเท้าเนี่ยระหว่างรองเท้าหนังกับรองเท้าแตะเราควรเลือกอะไรดีนะใช่แล้วนะคะก็ควรจะเลือกเป็นรองเท้าแตะใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาเราไปเหยียบอยู่บนพื้นทะเลทรายที่ทะเลเนี่ยมันก็จะได้ไม่เลอะรองเท้ามากมายนะคะต่อไปค่ะใช่แล้วนะคะเราก็เลือกแว่นกันแดดนะคะเพื่อปกป้องสายตาเราจากแดดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะถ้าในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องไปโรงเรียนบ้างล่ะคะเด็กๆจะเลือกสวมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแบบไหนคะใช่แล้วค่ะแน่นอนเลยเราจะต้องใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมคะมีทั้งชุดนักเรียนหญิงแล้วก็ชุดนักเรียนชายนะคะต่อไปเราจะเลือกอะไรอีกคะใช่แล้วนะคะหลายคนอาจจะเลือกสวมนาฬิกาด้วยค่ะเพื่อจะได้บอกเวลาของเรานะคะต่อไปค่ะรองเท้าเลือกแบบไหนคะใช่แล้วนะคะถ้าเป็นนักเรียนหญิงเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นรองเท้าหนังนะคะส่วนนักเรียนชายจะใช่แล้วใส่รองเท้าผ้าใบนะคะนอกจากรองเท้าแล้วเราต้องใส่อะไรอีกคะเนี่ยใช่แล้วค่ะก็ต้องใส่ถุงเท้าด้วยนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีคำถามชวนคิดกันค่ะคำถามแรกนะคะ
เสื้อผ้าชุดใดที่นักเรียนเนี่ยต้องสวมใส่ทุกวันบ้างคะใช่แล้วค่ะแน่นอนเลยนะคะก็คือชุดชั้นในนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำถามต่อไปเลยถ้าในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวนะคะนักเรียนนะคะจะเลือกสวมใส่เสื้อผ้าแบบใดเมื่ออยู่ที่บ้านค่ะใช่แล้วนะคะเราก็จะใส่ชุดชั้นในใช่ไหมคะเสื้อแขนสั้นแล้วก็กางเกงขาสั้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสถานการณ์ชวนคิดบ้างค่ะคุณครูนะคะก็จะมีบุคคลนะคะมาให้เลือกทั้งหมด3คนค่ะแล้วให้เด็กๆเลือกนะคะว่าบุคคลใดแต่งกายได้เหมาะสมกับสถานที่ที่สุดค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะคนที่1นะคะกล้วยสวมใส่เสื้อกันหนาวไปเที่ยวทะเลค่ะเหมาะสมไหมคะต่อไปนะคะคนที่2ค่ะก้อยสวมใส่ชุดกระโปรงนะคะไปเที่ยวสวนสนุกค่ะเด็กๆพอนึกออกใช่ไหมคะว่าสวนสนุกเราเล่นเครื่องเล่นเป็นยังไงบ้างต่อไปนะคะคนที่3ค่ะกิฟต์สวมใส่กระโปรงยาวและเสื้อมีแขนไปวัดกับคุณแม่ค่ะเด็กๆพอจะนึกออกไหมคะใครนะที่สวมใส่ได้เหมาะสมกับสถานที่มากที่สุดใช่แล้วนะคะข้อที่3นะคะกิฟต์นะคะสวมใส่กระโปรงยาวและเสื้อมีแขนไปวัดกับคุณแม่นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสถานที่และโอกาสแล้วนะคะแนวทางนะคะในการเลือกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆคิดได้ไหมคะมาช่วยคุณครูสรุปกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับโอกาสแล้วก็พิธีการต่างๆนั่นเองค่ะอย่างที่2นะคะเราก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับฤดูกาลค่ะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะเราก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่ด้วยนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะคำถามชวนคิดอีกแล้วนะคะการรู้จักแต่งกายให้เหมาะสมกับวัยของตนเองส่งผลดีอย่างไรคะเด็กๆคิดว่ามันส่งผลดียังไงบ้างใช่แล้วนะคะก็คือจะทำให้ดูดีนะคะแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากผู้ที่พบเห็นค่ะหลังจากที่เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้กันมาทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปเด็กๆมาช่วยคุณครูสรุปหน่อยค่ะว่าประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเนี่ยมีอะไรบ้างคะใช่แล้วนะคะข้อที่1นะคะก็คือช่วยปกปิดร่างกายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะข้อที่2ก็คือยังช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นนะคะนอกจากนี้นะคะในข้อที่3ก็คือยังช่วยตกแต่งร่างกายของเราเนี่ยด้วยเสื้อผ้าทำให้เราเนี่ยสวยงามนะคะแล้วก็ในข้อที่4เมื่อร่างกายของเราสวยงามด้วยเสื้อผ้าเนี่ยผู้สวมใส่ก็จะมีความมั่นใจแล้วก็ดูดีนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยข้อที่5นะคะก็จะเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นนะคะเมื่อแต่งกายได้เหมาะสมกับฤดูกาลโอกาสและสถานที่ค่ะเอาละค่ะนักเรียนหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้กับคุณครูไปแล้ววันนี้คุณครูก็จะมามอบหมายชิ้นงานให้นักเรียนกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพคนสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะระบายสีให้สวยงามเลยแล้วก็เขียนชื่อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่คนในภาพสวมใส่นะคะแล้วก็บอกประโยชน์ของการสวมใส่ไว้ที่ใต้ภาพด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยหลังจากที่เด็กๆได้ทำกันแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปนำเสนองานกันนะคะเด็กๆช่วยคุณครูสรุปความรู้ที่เราได้รับในวันนี้กันหน่อยค่ะความรู้ที่นักเรียนได้รับในวันนี้นะคะก็คือเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่เราใช้สวมใส่เพื่อปกปิดร่างกายช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทนต่ออากาศร้อนและหนาวได้ดีเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เราใช้หรือสวมใส่เพื่อความสวยงามและมีประโยชน์ต่อการทำกิจกรรมต่างๆเราทุกคนนะคะต้องสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
ทุกวันแล้วก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับฤดูกาลโอกาสและสถานที่ด้วยนั่นเองค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะสามารถตอบได้สิ่งดังฟังชัดเลยเอาละค่ะต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆดูบ้างนะคะอย่างเพื่อนคนแรกทำอะไรมาคะเนี่ยชุดอะไรคะเด็กๆมองออกไหมคะใช่แล้วนะคะเพื่อนสวมชุดนักเรียนใช่ไหมคะเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างคะที่เพื่อนวาดมาใช่แล้วนะคะก็มีรองเท้าผ้าใบใช่ไหมคะเข็มขัดแล้วก็ถุงเท้านั่นเองค่ะสำหรับประโยชน์นะคะของชุดนักเรียนคืออะไรคะใช่แล้วนะคะก็คือช่วยปกปิดร่างกายของเราแล้วก็ยังเหมาะสมกับสถานที่ด้วยนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะอันนี้นะคะเพื่อนน่าจะไปไหนคะเนี่ยใช่แล้วน่าจะไปทะเลแน่เลยค่ะเสื้อผ้านะคะก็คือเป็นเสื้อแขนสั้นนะคะแล้วก็กางเกงขาสั้นนะคะส่วนเครื่องแต่งกายเพื่อนใส่อะไรคะเนี่ยใช่แล้วนะคะเป็นรองเท้าแตะนะคะกับแว่นกันแดดนั่นเองค่ะประโยชน์ก็คืออะไรคะใช่แล้วเช่นเดียวกันเลยนะคะก็คือปกปิดร่างกายนะคะแล้วก็ยังเหมาะสมกับสถานที่ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับนักเรียนนะคะวันนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อนักเรียนเนี่ยเห็นประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายแล้วนักเรียนก็อย่าลืมฝึกจัดเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่เพราะว่าจะได้สามารถหยิบใช้ได้ง่ายนะคะเพื่อจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระกับผู้ปกครองได้ค่ะก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะมาทำแบบพัฒนาทักษะค่ะเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดกันเลยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะข้อใดเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดค่ะข้อ1ค่ะหมวกกับกางเกงขาสั้นค่ะข้อที่2 นะคะเสื้อยืดคลอกลมกับชุดชั้นในค่ะส่วนข้อที่3นะคะเป็นชุดนักเรียนค่ะกับรองเท้าผ้าใบค่ะอะไรนะคะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดเอ่ยใช่แล้วนะคะข้อที่2นั่นเองค่ะก็คือเสื้อยืดคอกลมนะคะกับชุดชั้นในนะคะเพราะว่าเหตุผลก็คือตัวเลือกในข้ออื่นๆเนี่ยมีการนำเครื่องแต่งกายมาเป็นตัวเลือกด้วยอย่างเช่นหมวกและรองเท้าผ้าใบเนี่ยมันไม่ใช่เสื้อผ้านั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะเหตุผลของการสวมใส่เสื้อผ้าในข้อใดสำคัญที่สุดค่ะข้อที่1ช่วยปกปิดร่างกายข้อที่2ทำให้ร่างกายอบอุ่นหรือว่าข้อที่3ค่ะเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีค่ะตอบได้ไหมคะข้อนี้อาจจะยากสักนิดนึงนะคะเฉลยนะคะก็คือข้อที่1ค่ะช่วยปกปิดร่างกายนะคะเหตุผลก็คือผิวหนังของมนุษย์เนี่ยมีความบอบบางนะคะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งมาปกปิดร่างกายเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะถ้าไปเล่นกีฬาควรสวมรองเท้าตามข้อใดคะข้อที่1 นะคะรองเท้าแตะหรือข้อที่2คะรองเท้าผ้าใบค่ะหรือว่าข้อสุดท้ายคะข้อที่3รองเท้าหนังค่ะเด็กๆหลายคนน่าจะตอบได้ถูกนะคะเนี่ยข้อนี้ใช่แล้วนะคะข้อที่2นั่นเองค่ะรองเท้าผ้าใบนะคะเหตุผลก็คือรองเท้าผ้าใบเนี่ยเป็นรองเท้าที่มีความทนทานนะคะแล้วก็ห่อหุ้มเท้าของเราได้ทั้งหมดจึงปลอดภัยนะคะเหมาะที่จะนำไปใส่เล่นกีฬานั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะในข้อที่4ค่ะการออกไปกลางแดดจัดควรสวมเครื่องแต่งกายตามข้อใดคะข้อที่1ค่ะสวมหมวกข้อที่2สวมถุงมือหรือว่าข้อที่3นะคะสวมถุงเท้าค่ะกลางแดดเลยนะคะใช่แล้วค่ะข้อที่1นั่นเองนะคะ
หมวกนั่นเองค่ะเหตุผลก็คือหมวกเนี่ยเป็นเครื่องแต่งกายที่มีปีกข้างหน้านะคะหรือโดยรอบศีรษะทำให้สามารถบังแสงแดดที่จะส่องในใบหน้าของเราได้ดีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะในคลิปต่อไปคุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมไปติดตามชมกันดูนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ